ครับวันนี้ก็บรรยากาศก็เสียงจักระจันนะครับร้องอยู่มุมฝั่งข้างบนนะครับยิ่งมืดยิ่งเงียบครับตอนนี้ก็ยังกินไม่เสร็จนะครับนั่งชิวๆกินไปเรื่อยๆก่อนครับบางครั้งก็จะมีเสียงนกเสียงอะไรร้องมาเป็นช่วงๆครับอาจจะมีเสียงตอนที่สามที่สี่ที่ห้านะอาจจะเป็นเสียงนกพวกสัตว์ปีกนะครับที่ตื่นช่วงนั้นครับเราก็นั่งมุมเมื่อกี้นี่ก็ควันเยอะครับโอ้ที่มีไฟนะครับเดินข้ามขึ้นก็ต้องระวังครับดูมุมนะครับมุมธรรมชาติที่น่าอยู่ครับควันเริ่มไล่ยุงผมเยอะแล้วครับทั้งไล่ยุงไล่ควันครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมไปประสบอุบัติเหตุนะครับตามไปแคมปิ้งแล้วก็ไปเดินฝันไม่ดีเดินหกล้มหลายที่แล้วครับที่ผมยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะครับเรื่องไปแคมปิ้งคนเดียวแล้วประสบอุบัติเหตุแบบไหนบ้างแต่บางอย่างเราไม่ได้ไปเจอสิ่งที่ลี้ลับนะครับที่มองไม่เห็นแต่ว่าเราในความฝันเนี่ยเราเจอครับบางครั้งก็เป็นพวกฝันเห็นเด็กวิ่งเข้ามาอยู่ในเต็นท์ผมครับแล้วก็คืนหนึ่งก็เป็นม้าครับเหมือนม้าขาวๆวิ่งรอบเต็นท์เลยกระพือไปหมดแล้วครับคืนนั้นอีกจุดหนึ่งคือไปที่จังหวัดกำแพงเพชรและตากนะครับที่ผมได้ลื่นหกล้มขานี่พลิกเกือบหักนะครับวันนั้นคืนนั้นฝันว่าต้นไม้ใหญ่ล้มทับเต็นท์ครับก็เลยต่อไปนี่ก็เลยหันหาวิธีผมใช้นี่นะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นพญาครุฑนะเป็นพญาครุฑที่เราจะใช้ปกปักคุ้มครองรักษาพวกเราแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นเครื่องรางของขลังครับที่เอาไว้สำหรับไล่สิ่งไม่ดีที่มาใกล้ตัวเรานะครับให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะครับได้อย่างเราก็มาแต่ละครั้งเราไม่ได้ลบหลู่ในสถานที่นะครับก็เราก็ขอเข้ามาทุกครั้งนะครับที่มาอยู่ตรงนี้บางทีอยากจะให้ได้เม็ดนี่แหละครับถ้าเราหันมาฝั่งเต็นท์เราที่เราอยู่เพราะว่าเราหนึ่งแสงสว่างจากกองไฟแสงสว่างจากตะเกียงแล้วก็แสงสว่างจากไฟอันนั้นผมนะครับไฟซาลาเปาผมแต่ถ้าหันออกมาจากนอกเต็นท์นี่เงียบสงบครับเราก็อย่าเดินไปไกลนอกจากเหนือจากผมจะลองแผนกล้องขึ้นบนท้องฟ้านะครับเห็นว่ามันต้องเป็นเห็นไหมครับต้นไม้มันจะตัดกับขอบแต่ถ้าลองเปิดแฟลชนะครับมันก็จะเห็นประมาณนี้ครับนี่เราเปิดแฟลชนี่บริเวณโดยรอบครับสิ่งที่ผมนอนคืนนี้ครับความเงียบสงบเข้ามาเยือนเราตลอดเวลาทุกค่ำคืนครับเพราะฉะนั้นแล้วเราให้อยู่กับตัวเองครับเราไม่ได้ลบหลู่สถานที่ต่างๆที่เรามาพักผ่อนนะครับเราก็ขอเข้ามาเจ้าที่เราทุกครั้งนะครับก็ขอให้ลูกช้างที่มานอนหลับวันนี้ก็พักผ่อนหลับฝันดีนะครับลูกช้างไม่ได้มาลบหลู่สถานที่ครับผมแค่ลูกช้างอยากจะให้นำเสนอสถานที่ที่คนทั่วไปนะครับไม่ได้ไม่เห็นกับเราครับเราอยากจะนำเสนอให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉพาะคนไทยแค่นั้นนะครับต่างประเทศนะครับบางครั้งต่างประเทศเขาอาจจะดูภาพออกนะครับบางคนเดี๋ยวนี้ฝรั่งพูดไทยได้เยอะฟังไทยได้เยอะครับนี่ครับเห็นแมลงไหมครับบินเข้ามานี่เห็นภาพมัวเลยครับฝั่งนี้ก็เป็นนี่ครับแมลงเม่าเร
มอดนะครับเราค่ำคืนนี้เราก็คงจะมีเฉพาะตะเกียงนะครับเดี๋ยวผมจะลองดับไฟนี่ดูเกียงที่เป็นเพื่อนเราตอนค่ำคืนนะครับผมจะลองให้ดูมุมที่เป็นตะเกียงนะครับว่ามันจะเป็นมุมสวยขนาดไหนเพราะว่าผมมีความหลงไหลนะครับเป็นความชื่นชอบในตะเกียงน้ำมันนะครับนี่ครับถ้าเป็นเฉพาะจุดตะเกียงอย่างเดียวนะครับมันจะได้มุมประมาณนี้บางคนคิดว่าเป็นอะไรนะครับถ้าเป็นทนสมัยก่อนนะครับอยู่ต่างจังหวัดเขาจะบอกว่ามุมแสงกระสือจะเป็นสีออกบางคนก็บอกว่าเป็นสีแดงๆฟ้าๆนะครับแต่ผมเองเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นนะครับเพียงแต่ว่าตอนคนเท่าคนแก่ตอนอยู่ตอนเด็กๆนะครับที่คนบอกว่า เวลาคนคลอดลูกนะครับเขาบอกว่าให้เอาหนามไว้ล้อมบ้านนะครับแล้วก็ห้ามสิ่งพวกการตากผ้านะครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าผีกระสือจะมาเช็ดปากนะครับนี่คือเป็นคำล่ำลือคำพูดคำจาของคนเฒ่าคนแก่นะครับแล้วก็หนังไทยก็เอามาถ่ายทำเยอะแยะนะครับหวังว่าวันนี้ผมคงไม่เจอสิ่งที่ไม่คาดหมายนะครับผมยังไงก็พักๆก็ใกล้จะนอนครับ17:15 นนะครับเราก็มีโอกาสเดินป่าอีกรอบนะครับครั้งนี้ก็อาจจะเป็นกลางคืนแล้วก็เป็นป่าช่วงหน้าฝนนะครับไม่รู้ว่าจะหาที่นอนทันหรือไม่ครับเป็นบางช่วงก็เป็นป่าไผ่ไม่รู้ว่าจะหาหน่อไม้ทันหรือเปล่าเนื่องจากว่าเมื่อนะครับผมต้องหาที่นอนให้ทันครับคืนนี้ครับเราก็ใกล้จะหาจุดที่เหมาะๆแล้วนะครับถ้าขึ้นมาไกลมากก็รู้สึกว่าจะห่างไกลพอสมควรตอนนี้เป็นเวลา5:20 นครับครับวันนี้ก็คาดว่าจะใช้ปลูกเปรนะครับบริเวณ2ต้นนี้2ต้นเล็กนี่ครับอันนี้ใหญ่ไปครับเดี๋ยวเชือกไม่พอวันนี้เรามีผ้าใบฝายชีทมา2ผืนครับ 2x3 กับ 3x4 นะครับเราก็ใช้เปมุ้งเช่นเคยครับในป่าหน้าฝนเนื่องจากว่ามีโอกาสตกได้เยอะครับฝนเดี๋ยวจะมืดก่อนครับจากว่าต้นไม้ห่างกันก็พอสมควรครับพอต้นไม้มีสภาพห่างกันนะครับเราก็ใช้เชือกต่อนะครับทีมัดนะครับผมแบบนี้ครับม้วนเข้าไปแล้วก็เอามือสอดเข้ามาแล้วก็จะดึงเป็นตะขอแบบนี้นะครับมันก็จะรัดแน่นเวลาเราไม่ใช้เราก็แกะง่ายแบบนี้ครับมันจะไม่ติดนะครับให้เวลาฝนตกน้ำที่มาจากต้นไม้นะครับมันจะไหลเข้าเปียกเปรมุ้งเราครับตอนนี้ลมมาแล้วครับเราก็เกี่ยวแบบนี้ครับ
ต้องไปต่ออีกครั้งครับนี่เลยครับเชือกกับเปลมุ้งเรายาวขนาดไหนครับระหว่างต้นไม้ตอกข้าวครับตอนนี้ผมก็ได้ผูกเปลมุ้งไว้ทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับ เวลานั่งแล้วมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเวลานั่งแล้วมันจะตึงนี่เราใส่คาราเบเนอร์ครับกันน้ำส่วนมากเวลาคนเข้าป่านะครับมีปัญหาทุกครั้งคือน้ำไหลตามเส้นเชือกแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีคาราเบเนอร์หรือขอตะขอเกี่ยวนี่น้ำจะไหลเข้ามุ้งได้เปียกหมดนะครับเปียกทั้งฝั่งท้ายฝั่งหัวเพราะฉะนั้นเราเวลาแกะเราก็เลยแกะได้ง่ายนะครับปลดแบบนี้แล้วก็ออกได้เลยเรามาทดลองนั่งดูกันครับว่าจะรับน้ำหนักเราได้ไหมครับน้ำหนัก70กิโลนะครับสูง175เซนติเมตรมาดูกันครับถือว่ารับน้ำหนักผมได้ครับชู้ทีนี้เราก็มาใส่มุ้งครับกันยุงเข้าเราก็รูดปิดไว้ก่อนเย็นสบายนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรังนกครับเดี๋ยวเราเข้าไปนอนในมุ้งดูครับฟ้ากำลังร้องเลยครับตัวนี้บางทีมาทำคลิปทีไรเข้าป่าทีไรกลางเต็นท์ทุกครั้งฝนจะตกทุกครั้งนะครับถ้าเผื่อว่าทางไหนแล้งอยากจะให้ฝนตกไม่ต้องทางอีสานก็ไม่ต้องจุดบั้งไฟนะครับให้ผมไปกางเต็นท์ที่นู่นฝนก็ตกครับนี่เลยครับผมเวลานอนเราก็รูดซิปครับผมสบายเราจะถางป่าตรงสันๆนี้ออกฝนหรือน้ำค้างครับแล้วก็ต้องทำหลังคาครับใช้เชือกมัดไปทั้งสองด้านอันนี้แหละครับเชือกเราก็จะได้ระดับเพื่อที่จะมุงฝาชิดได้ครับไปมุงฝาชิดกันนะครับที่สมอเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็อาศัยมัดกับต้นไม้ธรรมชาติพวกต้นเล็กๆหรือไม่ก็ต้นข้างๆนี่เลยครับเพราะตามสถานที่แต่ละแห่งจะไม่เหมือนกันครับตรงต้นเราก็จะมัดกันฝนไว้ครับครับตอนนี้ผมก็ได้กางที่นอนมุ้งเรียบร้อยแล้วครับสักพักแล้วก็จะมาหุงอาหารกันครับเนื่องจากว่าใกล้มืดค่ำนะครับเดี๋ยวยุงเดี๋ยวแมลงมา
เห็นตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นพืชตระกูลเฟิร์นนะครับเนื่องจากว่าความชุ่มชื้นผมจะเอาเสื่อมาปูนั่งตัวนี้ครับนี่เหมือนกับประเภทผมไม่ทราบว่ามันประเภทพืชแห้วหมูที่เป็นหัวนะครับคนสมัยก่อนก็อาจจะรู้ถึงวิถีชีวิตยาสามัญประจำบ้านนะครับยาลากไม้ตอนเด็กๆผมก็เคยกินนะครับยาลากไม้ห่างไกลบ้านห่างใจไกลจากโรงพยาบาลครับผมก็จะนำฟืนแห้งๆแถวนี้ครับมาก่อไล่ยุงสักพักหนึ่งนะครับผมไปกันครับระหว่างทางเดินผ่านนะครับเราก็ช่วงนี้จะมีกิ้งกือเยอะนะครับแต่กิ้งกือแบบนี้ผมไม่ค่อยเจอครับส่วนมากจะเป็นสีส้มๆแต่นี่คือกิ้งกือออกตัวดำๆนะครับลองเทียบกับนิ้วก้อยผมนะครับนี่มาหาผมเลยครับริ้ว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 เราถึงต้องนอนเปมุ้งครับบางทีเรานอนพื้นราบไอ้ปูเสือนอนเฉยๆนี่ไม่ได้ครับเราต้องระวังครับผมไปครับให้เขาเข้าป่าไปครับตอนนี้เป็นเวลา 18.00 นแล้วนะครับในป่านี่ก็ยิ่งจะค่ำก็ยิ่งจะมีความเงียบสงบนู่นครับที่นอนผมดูใกล้ต้นไม้ตอนนี้เราก็จะได้เวลาเตรียมเวลาหุงหาอาหารกันครับเบื้องต้นนี้ผมก็จะก่อไฟไล่ยุงสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ยุงกัดแต่เราก็จะก่อตรงที่โล่งๆครับนี่ก็คือพวกสัมภาระผมนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างครับที่จะมาใช้ในนี้ก็จะมีพวกกระทะเทฟลอนใบเล็กๆครับหม้อสนาม2ใบครับเวลาเราจะหุงข้าวแต่บางทีวันนี้จะไม่หุงข้าวนะครับผมเขาก็จะมีน้ำดื่มติดมาครับกล้วยครับเผื่อจะแล้วก็เตาครับตอนนี้ผมได้สั่งเตาแอลกอฮอล์นะครับยังไม่มาแต่มีขนาดเล็กเท่ากับกำปั้นนะครับโดยใช้แอลกอฮอล์จุดแต่อันนี้เป็นเตาไว้สำหรับจุดกับแก๊สนะครับอันนี้จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันกับระหว่างตอนปีนี้แก๊สกับเตาแอลกอฮอล์ครับส่วนอุปกรณ์แสงสว่างผมนะครับก็จะมีไม่กี่อย่างครับอันนี้จะเป็นน้ำมันตะเกียงนะครับใช้น้ำมันโยตานะครับไม่มีควันใช้กรณีที่เรานอนกลางคืนนะครับอาจจะแขวนไว้ข้างบนนะครับเพื่อเป็นแสงสว่างให้เรานะครับตอนนอนกลางคืนครับแล้วก็ไฟสาระเปาครับไฟเสียบกรณีหมดก็ใช้กับ power bank ครับผมมี power bank มาด้วย2อันแล้วก็ไฟส่องครับอันนี้ส่องได้ไกลครับแล้วก็สว่างมากครับส่องติดหน้าผากติดหัวนะครับเวลาเราส่องกลางคืนนะครับผมเราไปก่อไฟกันครับไกลครับแล้วก็เสียงนกกระปูดเพื่อความสะดวกในการจุดไฟนะครับผมก็พกแอลกอฮอล์ก้อนมานะครับจุดแล้วก็ให้ติดไฟได้ง่ายขึ้นครับ
เราใช้เถาวัลย์ครับเถาวัลย์ให้มีประโยชน์มัดตะเกียงเพื่อให้แสงสว่างเลยครับผมใช้เถาวัลย์ที่หาจากป่าได้ครับพวกแล้วก็เป็นถือเป็นเชือกได้ครับแล้วก็มามัดตะเกียงเราเอาไว้แขวนเราจะจุดตะเกียงไว้รอครับต้องเทสให้ทุกอย่างให้พร้อมครับนี่แหละครับผมบรรยากาศเริ่มได้ครับไม่ถือว่าร้อนมากครับเราจะทำบริเวณที่พักของเราให้โล่งเตียนนะครับเพื่อมาให้พวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับส่วนอุปกรณ์ทำอาหารของเราคืนนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกแก๊สปิกนิกครับแก๊สกระป๋องครับเตรียมมาด้วยกัน3อันครับตอนนี้เหลือประมาณนี้วันนี้จะทำเมนูเนื้อย่างเนยครับเหมือนกับอยู่ในห้างเลยครับวันนี้เราจะมีน้ำจิ้มกินเน้นโปรตีนครับโดยเราก็จะใช้เนยทาแล้วก็เอาเนื้อมาย่างหน้าราดจิ้มกับน้ำจิ้มเฉยๆครับง่ายๆถ้าไม่อิ่มผมมีมาม่าติดมาด้วยครับแล้วก็มีพวกกล้วยนี่ครับกล้วยน้ำว้าแล้วก็ต้มมาม่าในหม้อทหารหม้อสนามได้เลยครับเห็นนะครับเป็นแก๊สของเราก็หมุนใส่แก๊สปกติครับนี่ครับเห็นเปลวไฟไหมครับแล้วก็จะใช้ย่างแบบนี้แต่ตอนนี้เราค่อยกินครับสักพักหนึ่งเราค่อยมากินเนื้อกันครับบางทีเราก็มาอยู่กับธรรมชาติแต่บางทีผมก็ชอบอันดับหนึ่งก็คือชอบหน้าหนาวครับแต่หน้าร้อนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ลองมาก็เป็นหน้าฝนบางทีมันก็ช่วงกลางวันร้อนนะครับตอนกลางคืนฝนตกมันก็ได้บรรยากาศกับเวลาคนเราได้ยินฝนตกนะครับลงบนฟ้าชีตบนผ้าใบนะที่เรานอนครับมันมีความสุขอยู่คนเดียวบางทีเหมือนทางพระธุดงค์นะครับที่เดินทางไปปีกวิเวกตามสถานที่ต่างๆก็ท่านก็คงจะใช้ความสงบของธรรมชาตินะครับเป็นที่ขับกล่อมจิตใจนะครับผมลองจะนั่งเงียบๆดูสักพักนะครับว่าเราจะได้ยินเสียงนกเสียงอะไรนะครับเหมือนเราอยู่กับจิตใจของเรานะครับว่าเราทำอะไรอยู่นั่งท่านให้บอกว่าเวลาให้คิดเดินก็ให้รู้ว่าเดินนะครับกินข้าวก็ให้รู้ว่าเรากินข้าว
่อไฟแล้วก็ให้เม่งเพ่งเล็งไปที่ไฟให้รู้ว่าไฟเกิดความร้อนเรารู้สึกรับผิดชอบรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีเราเผลอไผลไปกับความเพลิดเพลินเจริญหูเจริญตานะครับแต่บางทีเรามาอยู่แบบนี้ปุ๊บเราจะได้รู้ว่าชีวิตคนเราเกิดมาก็ไม่ได้ยืนยาวมากนะครับเกิดมาแต่ตัวไม่นานแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปครับเห็นไหมครับนกเขาก็อยู่ของส่วนของเขานะครับเรามาอาศัยอยู่ร่วมกับเขาเราก็ไม่เบียดเบียนสัตว์ป่านะครับเราก็หาข้าวของเราไปกินเองธรรมชาติบางคนเข้าป่าต้องไปหายิงสัตว์ป่ามากินนี่มันเป็นการไปเบียดเบียนสัตว์ป่าซึ่งกันและกันนะครับเราก็ทุกอย่างรักชีวิตหมดครับเป็นเวลา 18:20 นนะครับในระหว่างนี้ผมเห็นต้นไผ่บางทีมันเป็นไผ่ที่ตายไปแล้วแล้วก็โดนไฟไม่รู้ว่าไผ่จะขึ้นหรือเปล่าต้องให้ฝนตกเยอะๆกว่านี้หน่อยนะครับอาจจะยังไม่ออกบางทีหน่อไม้แบบนี้เขาเรียกว่าหน่อไม้ลวกนะครับหน่อไม้เล็กๆนี่เอาไปต้มกินกับน้ำพริกปลานี่หรือไม่ก็ต้มแล้วก็แกะแบบหน่อไม้ทุบนะครับแกะเป็นแกงเปิดนะครับจะเป็นหน่อไม้ไผ่ยังไม่ขึ้นครับเราก็สามารถเดินดูอยู่ในนี้ได้ครับแต่ตอนกลางคืนนี่ก็พยายามอยู่ตรงที่พักเราดีกว่าครับอย่าเดินมาตรงแบบนี้เราไม่รู้ว่าจะมีสัตว์เลื้อยคลานอะไรแบบไหนครับกับที่พักเราดีกว่าครับนี่ครับต้นไม้นี่ก็ไม่ถึงกับเล็กไปถึงกับโตมากแต่ก็กำลังพอเหมาะถ้าเป็นกลางวันก็ให้ร่มเงาเราได้สบายครับสูงริ้วแล้วครับผมก็เอามาใส่บริเวณนี้พักผ่อนในคืนนี้เราก็ไม่ได้ลบหลู่นะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับเราก็มาขอเข้ามาเพื่อที่จะมาพักผ่อนสักคืนหนึ่งครับผมตอนนี้ไฟกำลังลุกชดช่วงชัชวาลเลยครับจะได้เวลาทำอาหารกินกันครับแต่ดันลืมเอาช้อนอะไรมาก็ไม่มีตะเกียบก็ตัดให้ไผ่นะครับเล็กๆน้อยๆครับเป็นที่ขีบครับทำเป็นตะเกียบแล้วกันครับผมก็มาเตรียมทำกับข้าวกันครับพอดีผมนี่เลยครับเป็นหมูนะครับหมูเนื้อดีจากฟาร์มแต่จริงๆอยากได้เนื้อนะครับเนื้อเนี่ยเป็นที่อร่อยเวลาย่างครับหอมแต่นี่เป็นหมูสไลด์นะครับหมูสไลด์เนื้อสไลด์กินกับย่างเนยเนื้อสไลด์ย่างเนยครับพูดเป็นเนื้อแล้วกันตักกระทะไปครับพื้นอาจจะชันครับเราก็ไม่กล้าจับนะครับเดี๋ยวร้อนมือตอนนี้กระทะเหมือนร้อนก็ออกก่อนครับไฟแรงไปผมว่าพอสักพักผมเตรียมนั่งยองๆแล้วเจ็บขานะครับผมลำบากนั่งกับพื้นไปเลยนี่แหละครับเนยเบสฟู้ด
นี่ครับตอนนี้เราก็ตั้งไฟระบายสักพักควันเข้าตาครับโอ้นี่เลยสภาพน้ำตาไหลไม่จืดเลยครับตอนนี้เวลาย่างเนยก็นึกถึงอะไรนะครับคนอินเดียนี่นี่ครับตอนแรกเราก็ต้องกินเปล่าๆก่อนยังไม่กินกันนะกินนะครับผมมาทดลองกันครับมันเข้าตานะครับเมื่อกี้หอมเลยครับผมมากันครับอีกคลิปหนึ่งมันหอมด้วยเนยโอ้โหสักชิ้นครับผมเสียงจะกระจ่างครับจะร้องตรงนั้นย่างมันมีความนุ่มครับผมหอมกลิ่นเนยรสชาติอร่อยไปอีกแบบครับเนื้อย่างเนยผมต่อครับอร่อยมากครับย่างแล้วก็ใส่นี่ไว้ครับส่วนน้ำจิ้มผมก็จะใส่ถ้วยเล็กครับใช้ไฟนี้ช่วยเป็นเพื่อนด้วยนะครับให้ความแสงสว่างด้วยครับนี่ที่มันมืดไปครับโอ้ยหลุดมือนึกว่าเกี่ยวได้ซะแล้วครับมันมืดมองไม่เห็นควันเยอะมากครับตอนนี้เรามาย่างเนยกันต่อครับกินน่าจะกินไม่อิ่มเนื่องจากควันรบกวนครับใช้เนยตอนนี้เราก็กระทะร้อนเนยละลายแล้วครับเอาให้ทั่วนี่ได้ความหอมของเนยต้องใช้มือนะครับบางทีมันลำบากเราไม่ได้เตรียมไว้ก็แบบชิ้นเป็นสวยๆนะครับไม่ต้องดราม่านะครับผมใส่ได้เลยดูนะครับเนื้อสไลด์หมูสไลด์บางๆครับเข้าไปน้ำนั่งผิดที่ควันเหลือเกินครับจะมีเสียงอึ่งอ่างด้วยครับข้างบนThank you.
ุ๊กแกร้องฝั่งนู้นพอดีครับเงียบไปแล้วไฟก็ใกล้จะดับเดี๋ยวจะย้ายแก๊สมากินตรงนี้เนื่องจากหลบตอนนี้เสียงจักรจั่นร้องอยู่มุมนู้นครับในป่าก็เป็นแบบนี้ใกล้ๆเองนะครับตอนนี้ก็เกือบจะทุ่มแล้วนะครับอยู่กับกองไฟที่ใกล้จะหมดไฟที่ไม่มีเชื้อถ้าตอนกลางคืนฝนตกหรืออะไรก็อาจจะออกมาก่อไฟให้ลุกนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่แบบนี้ไปก่อนยังไม่ครับตอนนี้ก็บรรยากาศก็เสียงจักรจั่นนะครับร้องอยู่มุมฝั่งข้างบนนะครับยิ่งมืดยิ่งเงียบครับตอนนี้ก็ยังกินไม่เสร็จนะครับนั่งชิวๆกินไปเรื่อยๆก่อนครับบางครั้งก็จะมีเสียงนกเสียงอะไรร้องมาเป็นช่วงๆครับอาจจะมีเสียงตอนที่3ที่4ที่5นะอาจจะเป็นเสียงนกพวกสัตว์ปีกนะครับที่ตื่นช่วงนั้นครับเราก็นั่งมุมเมื่อกี้นี่ก็ควันเยอะครับผมก็เลยหลบมุมไปนั่งกินโมเรนมุมนู้นมุมที่มีไฟนะครับเดินข้ามขึ้นก็ต้องระวังครับดูมุมนะครับมุมธรรมชาติที่น่าอยู่ครับระวังหน่อยนะครับผมช่วงมืดๆแล้วนี่ก็ในระหว่างนี้ก็นั่งกินไปเรื่อยๆก่อนครับหมูเราย่างไว้ซื้อมาเป็นถุงประมาณครึ่งกิโลครับถ้าอยากได้แบบลมควันก็นี่ครับลมควันได้เลยนี่แหละครับถ้าเราหันมาฝั่งเต็นท์เราที่เราอยู่เพราะว่าเราหนึ่งแสงสว่างจากกองไฟแสงสว่างจากตะเกียงแล้วก็แสงสว่างจากไฟอันนั้นผมนะครับไฟซาลาเปาผมแต่ถ้าหันออกมาจากนอกเต็นท์นี่เงียบสงบครับเราก็อย่าเดินไปไกลนอกจากเหนือจากผมจะลองแพนกล้องขึ้นบนท้องฟ้านะครับเห็นว่ามันต้องเป็นเห็นนะครับต้นไม้มันจะตัดกับขอบแต่ถ้าลองเปิดแฟลชนะครับมันก็จะเห็นสิ่งที่ผมนอนคืนนี้ครับความเงียบสงบเข้ามาเยือนเราตลอดเวลาทุกค่ำคืนครับเพราะฉะนั้นแล้วเราให้อยู่กับตัวเองครับเราไม่ได้ลบหลู่สถานที่ต่างๆที่เรามาพักผ่อนนะครับเราก็ขอเข้ามาเจ้าที่เราทุกครั้งนะครับก็ขอให้ลูกช้างที่มานอนหลับวันนี้ก็พักผ่อนหลับฝันดีนะครับลูกช้างไม่ได้มาลบหลู่สถานที่ครับผมแค่ลูกช้างอยากจะให้นำเสนอสถานที่ที่คนทั่วไปนะครับไม่ได้ไม่เห็นกับเราครับเราอยากจะนำเสนอให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉพาะคนไทยแค่นั้นนะครับต่างประเทศนะครับบางครั้งต่างประเทศเขาอาจจะดูภาพออกนะครับบางคนเดี๋ยวนี้ฝรั่งพูดไทยได้เยอะฟังไทยได้เยอะครับนี่ครับเห็นแมลงไหมครับบินเข้ามานี่เห็นผ้ามัวเลยครับฝั่งนี้ก็เป็นนี่ครับแมลงเม่านี่ครับถ้าเป็นเฉพาะจุดตะเกียงอย่างเดียวนะครับมันจะได้มุมประมาณนี้บางคนคิดว่าเป็นอะไรนะครับถ้าเป็นทนสมัยก่อนนะครับอยู่ต่างจังหวัดเขาจะบอกว่ามุมแสงกระสือจะเป็นสีออกบางคนก็บอกว่าเป็นสีแดงๆฟ้าๆนะครับแต่ผมเองเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นนะครับเพียงแต่ว่าตอนคนเฒ่าคนแก่ตอนอยู่ตอนเด็กๆนะครับที่คนบอกว่า เวลาคนคลอดลูกนะครับเขาบอกว่าให้เอาหนาม
หนามไว้ล้อมบ้านนะครับแล้วก็ห้ามสิ่งพวกการตากผ้านะครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าผีกระสือจะมาเช็ดปากนะครับนี่คือเป็นคำล่ำลือคำพูดคำจาของคนเฒ่าคนแก่นะครับแล้วก็หนังไทยก็เอามาถ่ายทำเยอะแยะนะครับหวังว่าวันนี้ผมคงไม่เจอสิ่งที่ไม่คาดหมายนะครับผมยังไงก็พักๆก็ใกล้จะนอนครับเดี๋ยวก่อนที่จะปิดคลิปนะครับเดี๋ยวก็เปิดไฟก่อนครับก็ฝากทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมทั้งดูคนทั้งดูเก่าดูใหม่นะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบางครั้งก็ฝากกดติดตามนะครับผมจะได้มีกำลังแรงใจทำตอนนี้ผมทำมาได้ 8-9 เดือนครับก็ถือว่าก็จะสู้ต่อไปครับยังไงก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะครับผมคืนนี้แมลงเม่าเยอะมากครับก่อนจะนอนผมก็ต้องรูดซิปครับแมลงเม่าเพื่อมาให้แมลงเม่าเข้ามานะครับถ้ามองไปตัวนี้ไม่ทราบว่าเห็นแมลงเม่าถ้าผมปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแมลงจะเข้าไปที่กล้องหมดเลยครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมหลับฝันดีครับสวัสดีครับ